ช่วยได้สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการทหารช่วยได้ซึ่งจะเป็นการพูดถึงภารกิจของทหารไทยในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาตินะครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่อยู่ระหว่างการรอเตียงรัฐบาลจึงได้บูรณาการการใช้ยานพาหนะของกองทัพบกจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขคนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อจากที่พักอาศัยเข้ารับการรักษาตามระบบโดยเร่งด่วนครับโดยกองบัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกได้จัดยานพาหนะรับผู้ป่วยโควิด-19ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไปรักษาตัวในภูมิลำเนาจำนวน28คนเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไปส่งยังโรงพยาบาลตามบ้านเกิดของผู้ป่วยได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำรถ2นายเพื่อการปฏิบัติภารกิจรับผู้ติดเชื้อด้วยความรวดเร็วกระชับลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับข้างล่างตึกมีร้านหรือมีอะไรไหมครับแค่ลงมาเลยก็ได้ครับในส่วนของข้อมูลผู้ป่วยนะครับว่ามีความสมัครใจหรือยังมีความต้องการในการเดินทางอยู่หรือไม่ครับครับหลังจากนั้นเมื่อได้คัดกรองรายชื่อเรียบร้อยแล้วจะให้ส่วนการเคลื่อนย้ายทำการจัดชุดในการเดินทางครับโดยแบ่งเป็นโซนรับตามกรุงเทพและปริมณฑลครับเมื่อปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วทางพลขับก็จะประสานมาที่ชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อครับในการออกไปทำการฆ่าเชื้อบริเวณด้านหน้าของกรมทั้งในส่วนที่เป็นพลขับแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวยานพาหนะนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยก่อนนำยานพาหนะเข้ามาเก็บยังลงจอดรถภายในหน่วยสำหรับศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 กองบัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกมีการบูรณาการความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรับผู้ป่วยโควิด-19 จากที่พักอาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลมายังจุดพักคอยที่เตรียมไว้จากนั้นจัดรถบรรทุกทหารขนาดใหญ่4คันและรถกระบะสำหรับผู้สูงอายุที่ขึ้นรถบรรทุกไม่ไหวเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปส่งยังโรงพยาบาลตามบ้านเกิดโดยกระจายไปทั้งหมด3เส้นทางประกอบด้วยภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาและภาคใต้จังหวัดชุมพรหลังจากนั้นก็จะมีรถทหารส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามบ้านเกิดของผู้ป่วยครับทางเราก็มีภารกิจมาก็ช่วยเต็มที่ก็มีบางครั้งมันเหนื่อยมันก็ท้อแต่ก็ต้องทำครับว่าคนที่เขาป่วยเขาว่าหนักกว่าเราอีกครับเราก็ช่วยเราก็อยากช่วยเขาครับเพราะเราก็ได้ช่วยแล้วเราก็ดีใจครับดีครับได้ช่วยเหลือผู้คนนะเพราะว่าเสียเหมือนเสียตลาดตัวเองครับพี่เป็นด่านหน้าไปครับเวลาอ่านคอมเมนต์บางทีมันก็ท้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราถือว่าช่วยเหลือประชาชนไปแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่คนไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับผมรู้กันเองในนี้ก็โอเคครับช่วยอดทนตรงนี้นะครับเพราะผมพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วครับทุกเคสที่ว่าที่รับมาผมเต็มที่สุดแล้วครับคุณผู้ชมครับการต่อสู้กับโรคโควิด-19 นั้นอาจไม่ใช่สงครามโรคระบาดครั้งสุดท้ายพวกเราต่างไม่เคยประสบพบเจอกับโรคระบาดที่มีความรุนแรงขนาดนี้มาก่อนนี่อาจจะเป็นบททดสอบการแก้ไขปัญหาและการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆฝ่ายที่จะต้องพร้อมปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยและหลายๆประเทศทั่วโลกให้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยและพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างจริงจังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ